มีคํากล่าวกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเกี่ยวกับความเชื่อถือในสิ่งเร้นลับของเชิงตะกอนหรือว่าเมรเผาศพความเชื่อนั้นกล่าวเอาไว้ว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มคณะใดๆที่ได้เป็นคนออกแบบจัดสร้างเมรเผาศพบุคคลผู้นั้นหรือว่ากลุ่มคณะนั้นๆจะเป็นผู้ได้ใช้เป็นรายแรกผู้ตรงๆคือจะต้องได้เผาร่างตัวเองเป็นคนแรกของเมรน,นั้น ไม่รู้จะจริงเท็จแค่ไหนแต่คนเฒ่าคนแก่เขาก็มักจะพูดกันต่อๆกันมาจนคนรุ่นหลังนี่ชักไม่ค่อยแน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเสี่ยงพ่อแม่ของคุณวิทยานั่นแหละเป็นผู้เล่าเรื่องราวของลุงสมซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของพ่อให้ทุกคนฟังในเย็นวันหนึ่งหลังจากไปร่วมพิธีเผาศพญาติคนหนึ่งที่วัดใกล้ๆสถานีอนามัยประจำอำเภอ ลุงสมนี่แกเสียไปหลายปีแล้วตั้งแต่พวกของคุณวิทยายังเด็กๆแล้วก็มาเผาศพของแกที่วัดนี้เช่นกันเท่าที่ทุกคนพอจำได้รู้แล้วก็จำได้เพียงแค่นั้นนะไม่รู้สาเหตุการตายเพราะว่าคุณวิทยากับพี่นอ้องยังตัวเล็กๆก็เลยไม่ได้สนใจจนกระทั่งวันนั้นวันที่จูจ่ๆพ่อก็เล่าให้ฟัง ถึงเรื่องราวและสาเหตุการตายของลุงสมมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็แปลกไม่ใช่น้อยทีเดียวลุงสมหรือว่านายสมหมายเนี่ยเดิมทีทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรังวัดในกรมที่ดินประจำจังหวัดแกมีความรู้เรียนจบด้านก่อสร้างมาแต่ก่อนลุงสมได้ไปทำงานที่กรุงเทพตอนหลังก็ขอทำเรื่องย้ายกลับมาประจำที่บ้านที่อยู่ลุงสมมีความรู้หลายอย่าง พักพวกเพื่อนผูงก็มักจะให้แกออกแบบบ้านให้เสมอลุงสมก็ไม่เคยขัดแกก็เลยมีคนที่รักแกมากมายทั้งเพื่อนเอนแล้วก็เจ้านายพ่อเล่าว่าก่อนลุงสมตายได้ประมาณ8เดือนลุงสมปรึกษาพี่พี่น้องๆด้วยสีหน้าไม่ค่อยสบายใจแกบอกว่าเจ้านายมาขอแรงแกให้ช่วยดำเนินการออกแบบแล้วก็เป็นธุระจัดสร้าง เมนอันใหม่ให้แก่วัดแห่งนี้หน่อยเพราะว่าเมนเก่านนะ่าสุดโทมแล้วก็โบราณมากเขาต้องการจะทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ทุกคนก็เป็นคนบ้านนอกคอกนาก็มักจะเชื่อคำโบราณเสมอลุงสมแกก็ไม่อยากจะรับงานนี้แต่ว่าเกรงใจเจ้านายก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นคุณปู่ยังบอกว่าน่าจะหาทางแก้เคล็ดด้วยการให้ลุงสมไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอพอจัดสร้างเมนเสร็จ ก็ค่อยเปลี่ยนชื่อกลับมาอย่างเดิมทุกคนเห็นดีด้วยลุงสมก็เลยไปเปลี่ยนชื่อเป็นสมบัติโดยยังไม่ทิ้งคำว่าสมแกคงลืมไปว่าใครๆก็เรียกแกวัตสมเฉยๆเรียกมาตั้งนานแล้วไม่มีใครเรียกแกสมหมายหรือว่าสมบัติสักทีวันแรกที่เริ่มดำเนินการก็ได้เรื่องลุงสมแกขับรถดัสสันคันบูโรทั่งของแกไปที่วัดแห่งนั้นเพื่อจะทำการวัดพื้นที่ที่จะสร้างเมน แล้วก็จะได้คำนวณออกแบบเมนให้เหมาะสมแกใช้เวลาอยู่ที่วัดจนพรบค่ำถึงได้กลับบ้านพอถึงบ้านจอดรถเสร็จเรียบร้อยเมียแกค,คือป้าน้อยอยู่ๆก็มีอาการล้มลงเมื่อเห็นหน้าลุงสมจากนั้นก็เริ่มชักกระตุกทุกคนทั้งลูกทั้งหลานพากันแตกตื่นยังไม่ทันคิดจะแก้ไขอะไร ป้าน้อยก็ลุกขึ้นนั่งด้วยสีหน้าประหลาดคือตาขวางเหมือนกับคนบ้าพร้อมกับเอ่ยเสียงเหมือนกับตะวาดลุงสมบอกว่ามึงถือดียังไงจะมาเปลี่ยนแปลงที่ที่กูอยู่ฮะทำเอาลุงสมถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกว่าป้าน้อยทำไมพูดแล้วก็ทํากิริยาก้าวร้าวแบบนี้ตอนนั้นคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยคุณย่าก็พูดขึ้นว่าไอ้น้อยนี่สงสัยจะผีเข้าสะระมัง ทุกคนเห็นด้วยเพราะว่าป้าน้อยพูดจาเลอะเทอะเพ้อเจอจับใจความไม่ได้คุณย่าก็เลยให้พาไปวัดลุงสมกับลูกชายคนโตก็ช่วยกันจับป้าน้อยซึ่งดิ้นทุรนทุรายพูดจาด่าทอตลอดเวลาเอาขึ้นรถแล้วก็รีบพาไปวัดทันทีเป็นเรื่องแปลกพอเข้าเขตประตูวัดป้าน้อยก็หยุดอารวาสเป็นปิดทิ้งทำสีหน้าเหลือรเหิพาฉันมาทำไมที่วัดเนี่ย ลุงสมแก่ก็ไปจุดทูปขอขมาที่เมนเก่าแล้วบอกว่าไม่ได้ต้องการจะทำลายแต่ว่าจะสร้างให้อยู่ใหม่อย่างสวยงามจากนั้นก็ผาป้าน้อยกลับเหตุการณ์ก็เป็นปกติดีจนลุงสมออกแบบเมนเสร็จก็อเอาไปให้เจ้านายดูเจ้านายลุงสมก็ชอบใจสั่งให้ดำเนินการทันทีโดยให้ลุงสมติดต่อผู้รับเหมาโดยทางราชการจะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายเอง เพราะว่าเตรียมงบประมาณไว้แล้วคือวัดนี้เป็นวัดกู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดทางการจึงต้องการบูรณะให้ดีขึ้นและลุงสมเองก็ต้องเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างเองด้วยเพราะว่าเป็นผู้ออกแบบระหว่างดําเนินการรื้อและเริ่มสร้างลุงสมเริ่มไม่สบายคือแกจะมีอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆครั้งแรกก็คิดว่าเป็นเพราะตากแดดคุมงานแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอ ลุงสมไม่ได้ไปหาหมอแกซื้อยาแก้ปวดมากินเองซึ่งมันก็หายแต่ว่าไม่นานก็ปวดอีกเชิงตะกอนแห่งนั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อแปดเดือนให้หลังแล้วก็รอให้นายอำเภอมาทำพิธีเปิดลุงสมก็ล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากแกกลับไปอำเภอเพื่อไปเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นสมหมายอย่างเดิมแกหมดสติตรงลานจอดรถหน้าอำเภอ ลุงสมถูกนำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดผลการตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนปรากฏวก่าแกเป็นเนื้อง,งอกในสมองก้อนโตเท่าผลส้มทับเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดใหญ่ที่ไหลมาสู่ตรงก้านคอหมอพยายามผ่าตัดช่วยชีวิตแต่ว่าทุกอย่างสายไปซะแล้วลุงสมเสียชีวิตในเวลาต่อมาศพของแกถูกมาตั้งบําเพญกุศลที่วัดแห่งนี้หลังจากนั้นสองวัน จึงมีพิธีเปิดเมนอันใหม่โดยนายอำเภอวันนั้นมีข้าราชการและประชาชนมาร่วมพิธีกันมากขณะที่นายอำเภอกล่าวพิธีเปิดงานจบข้าราชการสาวๆสองสาคนก็ร้องกรีด๊ดพากันชี้มือไปที่บนเมนหลายคนก็มองตามไปแล้วก็ได้เห็นแม้เพียงชั่วแวบเดียวก็รู้ว่าผู้ชายที่ยืนอยู่บนบันไดาทางขึ้นชั้นบนสุด แล้วหันหลังเดินหายเข้าไปหลังเตาเผานั่นเป็นใครทุกคนรู้จักแล้วก็จำใบหน้ารูปร่างตลอดหัวที่ถูกโกนผมทิ้งตอนหมอผ่าตัดได้ดีเหตุการณ์โกลาหนเกิดขึ้นชั่วครู่ก็สงบเมื่อพระเริ่มสวดให้พรไม่มีใครเห็นลุงสมอีกจนศพแกก็เผาแล้วก็เผาที่เชิงตะกอนที่แกเป็นผู้สร้างนั่นแหละคุณวิทยาก็ถามอย่างสงสัย ลุงสมเป็นศพแรกที่ได้ประเดิมเมนนี้เหรอครับพ่อก็พยักหน้ารับใช่เป็นศพแรกที่ได้ใช้บริการของตัวเองตามตำนานเชียระท่านผู้ฟังที่เคารพมันจะจริงเท็จแค่ไหนนี่มันขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของเราเองแต่ว่าของคันนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เป็นดีที่สุดใช่ไหมครับ วัดที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องผีดุสมัยก่อนนี้ก็เห็นจะไม่มีวัดไหนเท่าวัดสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพความจริงวัดต่างๆที่มีประชาเนี่ยก็ย,ย่อมเป็นที่สิงสู่ของพูดผีปีศาจด้วยกันทุกวัดละ่ะบางวัดนะ่อาจจะผีดุยิ่งกว่าวัดสมดำ แต่ว่าวัดเหล่านั้นอยู่ตามชนบทที่ห่างไกลก็เลยไม่เป็นที่กล่าวขานเหมือนวัดแหมดำซึ่งอยู่ในกรุงเทพถึงแม้ว่าวัดแหมดำจะอยู่กรุงเทพก็ตามแต่อยู่ชานเมืองคืออยู่ในสวนซึ่งเดิมก็อยู่ในชนบทนอกกรุงดังนั้นสภาพของวัดในสมัยก่อนก็เปลี่ยวพอๆกับวัดต่างๆในต่างจังหวัดทั่วไปโดยเฉพาะในตอนกลางคืนนี้ยิ่งเปลี่ยวใหญ่เมื่อประมาณสัก หกปีมาเนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมจำนวนประมาณสัก20คนไปสำรวจน้ำมันณนะบริเวณอ่าวไทยเสร็จแล้วก็ไปพักแรมอยู่ที่วัดสมัยดำโดยไปพักอยู่บนสลาคืนแรกนั้นปรากฏว่านายพิสนุอามราดิตเจ้าหน้าที่กรมโลหกิจคนหนึ่งก็เจอดีเข้าให้ก็คือว่าหลังจากกินข้าวปลาอาหารเรียบร้อยแล้ว พอตอนค่ำก็จุดตะเกียงเจ้าพายุให้แสงสว่างเพราะว่าสมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่มีก็คุยกันถึงประมาณสักสามทุ่มก็ต่างเข้านอนโดยเจ้าหน้าที่และคนงานส่วนใหญ่พากันขึ้นไปนอนบนอาสนะพระอันดับก็มีเพียงในพิสนุคนเดียวเท่านั้นที่นอนบนพื้นสลาตรงข้ามกับธรรมมาตรพระในพิสนุพอเคลิมใกล้จะหลับพลันก็เห็นพวกผีทั้งหลาย ชายหญิงเด็กผู้ใหญ่รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน,น่ากลัวตาโบก็มีหัวขาดก็มีเดินเรียงแถวจากกดังเก็บศพซึ่งอยู่ตรงข้างสลาขึ้นมาบนสลาแล้วตรงมาที่นายพิสนุนอนอยู่นายพิสนุร้องขึ้นด้วยความกลัวเมื่อเห็นผีจำนวนมากมาอย่างนั้นแล้วก็จะตรงเข้ามาทำร้ายตนนายพิสนุร้องลั่นเสียงหลงพลันเจ้าหน้าที่และคนงานที่นอนอยู่บนอาสนะพระอันดับ ก็ตกใจตื่นไปตามๆกันก็จุดตะเกียงเจ้าพายุสอบถามนายพิสนุเป็นการใหญ่พอนายพิสนุเล่าให้ฟังบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแล้วก็ต่างก็พากันเข้านอนสําหรับนายพิสนุในคราวนี้ขึ้นไปนอนแทรก,กับเพื่อนบนอาสนะพระอันดับด้วยเพราะไม่กล้านอนที่พื้นสลาเหมือนเดิมพอจะเคลิ้มหลับทันใดน,นั้นพวกผีก็พากันมาลากขานายพิสนุมากองอยู่ที่พื้นสลาเหมือนเดิม นายพิสนุก็ร้องลั่นให้คนช่วยอีกพอเพื่อนตื่นขึ้นมานายพิสนุก็เล่าให้เพื่อนฟังก็เลยไม่มีใครนอนจนกระทั่งสว่างรุ่งเช้าสาเหตุที่ผีเล่นงานนายพิสนุก็เนื่องจากนายพิสนุไปนอนทับที่ซึ่งเป็นที่ตั้งศพสวดพระอภิธรรมนั่นเองเพราะสารวัดทั่วไปนั้นใช้เป็นทั้งทำบุญที่ตั้งสวดศพพระอภิธรรมไม่เหมือนวัดในกรุงเทพ ส่วนใหญ่ซึ่งมีสาวสัตรสวดศพไว้ต่างหากพวกชาวบ้านรู้ข่าวผีเล่นงานในพิษนุเนื่องมาจากในพิษนุเป็นนอนทับที่ตั้งศพส,สวดพระพิธรรมพวกชาวบ้านต่างก็พากันหัวเราะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านั้นก็มีทหารกรมแผนที่ทหารบกมาพักที่ศาราน,นี้แล้วก็ถูกผีหลอกเหมือนกันเจ้าหน้าที่กรมโลหกิจได้พักอยู่ที่วัดนี้สองวันจึงได้เดินทางกลับกรมเพราะว่าไม่กล้านอนอยู่ที่วัดแสมดำอีก เรื่องนี้ในายพิศนุบอกว่าผีหลอกตัวจริงๆผีฝังทนนียังมีอีกวัดหนึ่งที่ผีดุมากเหมือนกันก็คือวัดสาลาครืนซึ่งตั้งอยู่หลังวัดหนังแขวงบางอ้อเขตบางขุนเทียนกรทมที่วัดนี้เมื่อห้าสิบปีที่แล้วเป็นวัดร้างมีหญ้าขึ้นปกคลุมไปทั่วสูงขนาดท่วมหัวคนแม้แต่ควายเข้าไปในวัดยังมองไม่เห็นเจ้าของเข้าไปตามก็ไม่ค่อยเจอ เนื่องจากพงหญ้าขึ้นหนาทึบไม่มีทางจะเดินเอาเลยเนื่องจากผีดุดังกล่าวดังนั้นในเวลาเรือแล่นผ่านหน้าวัดจึงมักจะชิดฝั่งตรงข้ามวัดถึงแม้กระน,นั้นก็ยังโดนผีหลอกจนได้เพราะคลองหน้าวัดเนี่ยแคบเล็กถึงจะชิดฝั่งยังไงก็หนีผีไม่พ้นเนื่องจากสมัยนั้นไม่มีเรือหางยาวส่วนใหญ่ชาวบ้านชาวสวนย่านนั้นจะใช้เรือแจวเรือพายกันเป็นพื้น ปรากฏว่าถูกผีลากเอาเรือขึ้นไปบนฝั่งบ่อยๆจนชาวบ้านแถวนั้นไม่กล้าพายเรือคนเดียวผ่านหน้าวัดแม้แต่ในตอนกลางวันยิ่งในเวลากลางคืนด้วยแล้วยิ่งไม่มีใครจะกล้าผ่านถึงจะไปกันมากๆเต็มลำเรือก็ยังกลัวผีอยู่ดีเรื่องผีหลอกเนี่ยบางทีไปกันมากๆแต่ก็ถูกผีหลอกหรือเห็นผีเพียงคนเดียวก็มีหรือบางทีเห็นผีเป็นบางคนอ่าที่เห็นผีทุกคนก็มี ผู้ใหญ่บางคนท่านบอกว่าการเห็นผีแสดงว่าเป็นคนโชคร้ายคือจะประสบเคราะห์กรรมเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าถึงแก่ความตายแต่บางท่านก็บอกว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะผีเขามาขอส่วนบุญจะให้เราทำบุญไปให้และการเห็นผีปูญญ่ย่าตายายญาติพี่น้องบางครั้งก็เป็นการเตือนภัยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการมาขอส่วนบุญมากกว่า นอกจากเรื่องที่เล่าไปแล้วเนี่ยนายพิษนุยังได้เล่าเรื่องผีที่หมู่บ้านดงยางใกล้ดงขี้เหล็กที่นิคมองค์การทหารผ่านศึกคลองน้ำใสถนนรัชตะวิถีอารัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีคือเมื่อประมาณปี2500นายพิษนุไปวางแปลนสร้างสำนักงานนิคมทหารผ่านศึกที่นั่นแล้วก็ได้ไปเห็นหมู่บ้านดงยางร้างอยู่ เห็นมีแต่ต้นไม้เช่นขนุนมะพร้าวส้มโอยืนต้นอยู่ไม่ตม่ำไปสิปีเดิมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านกลางป่าชายแดนระหว่างไทยกับเขมรเป็นหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึง่งมีบ้านปลูกอยู่หลายสิบหลังคาเรือนต่อมามีเรื่องขัดใจกันถึงขนาดวางยากันตายไปทีละบ้านสองบ้านที่เหลือต้องอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นจนหมดหมู่บ้านนี้ก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านร้าง ที่กลางหมู่บ้านก็มีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งปรากฏว่าชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาจะถูกผีหลอกเป็นประจำจนชาวบ้านขยาดไม่กล้าเดินผ่านแม้แต่ในเวลากลางวันวันหนึ่งร้อยโทรเหรียญหัวหน้านิคมองค์การทหารพันศึกออกเดินตรวจบริเวณผ่านไปหมู่บ้านนี้พอไปถึงต้นโพก็ถูกผีเล่นงานต้นโพซึ่งยืนทำบุญเป็นพุ่มใหญ่อยู่ท่ามกลางแสงแดดปราศจากลมพัดโดยสิ้นเชิง อยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนขย่าวกิ่งโพอยู่บนต้นร้อยทัวเหรียญก็ตะโกนออกไปว่าพวกมึงตายหงตายหาแล้วยังมาหลอกกูอีกอย่าไปพูดไปเกิดเลยมึงเสร็จแล้วร้อยทัวเหรียญก็เอาปืนขับินคู่มือยิงกราดไปที่ต้นโพอย่างไม่ยั้งเงีเยบไม่มีเสียงขย่าวอีกและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ปรากฏมีผีมาขย่าวต้นโพอีกหรือว่ามาหลอกใครอีกเลยเป็นเรื่องแปลกที่ผีหลอกรางวัล คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่าผีจะออกเพ่นผ่านในเวลากลางคืนแม้แต่ฝรั่งก็เชื่อยอย่างนั้นดังจะเห็นได้จากเรื่องแรกคูล่าว่าพอรุ่งเช้าจะต้องรีบกลับไปสู่โรงศพที่มันอาศัยอยู่ทันทีไม่เช่นนั้นจะถูกแสงสว่างตายเป็นครั้งที่สองแต่ว่าเรื่องจริงๆแล้วอ่ะผีน่ะหลอกคนได้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันผีก็หลอกได้อย่างเรื่องที่เล่ามานี่นะครับ คุณฉลองเล่าให้ฟังว่าแกบวชเป็นพระมาระยะเวลาหนึง่งที่วัดแห่งหนึง่งแถวแถวจังหวัดระยองก่อนบวชก็เป็นนาคอยู่ที่วัดตั้งหลายคืนแกเล่าว,ว่าช่วงใหม่ๆนั้นตื่นก่อนพระอื่นๆแทบทุกคืนเรียกว่าตื่นตลอดคืนเลยดีกว่าเพราะอะไรหรอครับก็เพราะผมกลัวผีนั่นเอง พระวัดที่ผมบวชนะเป็นวัดเก่าแก่มีชื่อเสียงในเรื่องผีดุคืนแรกๆผมนอนไม่หลับเลยมันกระวนกระวายใจชอบคนกุฏิที่นอนก็ทําจากไม้ลวงศพแทบทั้งนั้นในกระดานแต่ละแผ่นนะมีคนมานอนก่อนเราตั้งเยอะแยะใครมานอนตายบ้างก็ไม่รู้กลางคืนกลางดึกมักจะมีเสียงหมาหอนตลอดข้างหลังกุฏิก็มีเสียงเหมือนคนมาเดินสวบสาบไปมา แต่พอเปิดหน้าต่างออกก็ไม่เจอใครเลยมันเป็นเรื่องแปลกที่ทำให้ผมนอนไม่หลับจนกระทั่งมาฟังอาจารย์ท่านสอนอท่านสอนบอกว่านี่จะบอกอะไรให้นะผีน่ะมันแค่วิญญาณของคนที่ทุกคนต้องมีตัวเราเองก็ต้องมีเหมือนกันแล้วจะไปกลัวทำไมคนที่จะสัมผัสได้จริงๆเนี่ยจ,จะต้องจิตชั้นสูงหรือว่าจิตแข็งเขาไม่มารบก,กวนราหรอก ฟังหูไว้หูนี่แหละดีอย่าเพิ่งไปกลัวในสิ่งที่เราไม่เห็นนะอาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นก็เลยพยายามทําใจให้สงบลงได้บ้างครั้นพอมาคุยกับหลวงพี่บางคนก็เริ่มบอกว่าวัดเนี่มีผีนะพอได้ยินอย่างนี้ก็เริ่มกลัวอีกแต่ก็ได้รับคําแนะนําว่าให้ทําใจสงบหากวันไหนเกิดเจอเข้าจริงๆก็แสดงว่าเขามาขอส่วนบุญส่วนกุศลให้แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขา กรวดน้ำให้เขาผมก็กันไว้ดีขว่าแก้ด้วยการแผ่เมตตาให้เขาทุกคืนกรวดน้ำให้ทุกคืนซะเลยจะได้ไม่ต้องมาให้เห็นแต่ก็มีบางสิ่งที่น่าแปลกนั่นก็คือถ้าคืนไหนไม่กรวดน้ำนี่มันจะทําให้รู้สึกร้อนห้องในกุฏิจะร้อนมากๆทั้งที่มีพัดลมแต่มันก็ร้อนอบอ้าวแต่พอลุกขึ้นไปกรวดน้ำให้เขาเมื่อกลับมานอนมันรู้สึกเย็นสบายขึ้นนอนหลับได้อย่างสบาย ห้องน้ําในวัดเนี้สามารถมองออกไปเห็นสภาพภายนอกได้หมดไม่ว่าจะเป็นสาลาสวดศพเมนหลังวัดก็เป็นปา่าช้าแม้ไม่อยากมองแต่สายตามันก็หลอกแหละมองเห็นอะไรสูงสูงไหวไหวในใจก็อดคิดไม่ได้ว่าต้องเป็นเปรตแต่พอมองเขาจริงๆไม่ใช่ฮะยอดมะพราะ้าวแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มองออกไปแล้วก็เจอดีวันนั้นนะผมเข้าไปอาบน้ำประมาณสี่ทุ่ม สายตาก็มองหลอกแหลกหลอกแหลกเหมือนเคยมองเห็นอะไรสูงสูงไหวไหวทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นยอดมะพราะ้าวแต่ก็อดมองไม่ได้พอมองตรงไปก็เห็นยอดมะพราะ้าวนั้นโยกไปเอ็นมาแต่แปลกเหลือเกินที่ดันมองเห็นคนนั่งอยู่บนยอดมะพราะ้าวนั่งสูบบุหรี่แดงว่าบวา,วาอยู่เออแล้วคนอะไรจะมานั่งอยู่บนยอดมะพราะ้าวตอนสี่ทุ่มอา้าวเพ่นสิครับ ผมวิ่งออกจากห้องน้ำขึ้นกุฏิไม่เหลียวหลังเลยไปเล่าให้หลวงพี่ฟังก็ได้รับคำตอบว่าเคยเห็นเหมือนกันท่านก็เลยชวนไปกรวดน้ําแล้วก็พยายามพูดปลอบให้สงบลงเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่แปลกมากก็ได้เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้เช่นกันนั่นก็คือมีชาวบ้านแถวนั้นเป็นโรคประหลาดญาติญาติก็เลยนำตัวมาให้อาจารย์รักษา อาจารย์แกตรวจอยู่พักหนึ่งแล้วทําน้ามนต์แล้วก็เป่าน้ามนต์ไปที่หน้าของผู้หญิงคนนั้นสามครั้งผู้หญิงคนนั้นถูกน้ามนต์เป่าก็ดิ้นพรานร้องครวญครางที่แปลกวันนั้นก็คือเสียงที่ออกมาจากหญิงคนนั้นในตอนแรกก็เป็นเสียงผู้หญิงวัยกลางคนธรรมดาแต่พอมาเจอน้ามนต์ก็ส่งเสียงร้องออกมาที่นี่เป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงของผู้ชายแก่ๆแหบแห้ง ร้องแล้วก็บอกอาจารย์ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วจะไปแล้วไม่อยู่แล้วจากนั้นร่างของหญิงกลางคนก็เป็นลมหมดสติไปพอพื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเสียงผู้ผู้หญิงดังเดิมเมื่อพวกชาวบ้านกลับไปผมไปถามอาจารย์ก็ได้รับคําตอบว่าผู้หญิงคนเนี้ถูกวิญญาณเข้าสิงแล้วบอกอีกว่าเขาไปแล้วไม่มารบก,กวนแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตวัดนี้ ผมฟังอย่างนั้นแล้วก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยๆอ,อาจารย์ก็คงไม่โกหกแต่เพื่อความชัวร์ก็ลงไปกรวดน้ำล่วงหน้าให้ซะเลยจ,จะได้ไม่ต้องมาให้เห็นบวชอยู่วัดได้ความรู้จากการบวชเรียนหลายอย่างเจอเรื่องแปลกๆก,ก็หลายอย่างแต่ที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยยังไม่เท่ากับเหตุการณ์ในอีกครั้งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะสึกออกมาเพียงไม่กี่วันและเหตุการณ์นี้ทำให้ผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่า ผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กตลอดเวลาที่บวชมานี่ผมนอนอยู่กับหลวงพี่จนกระทั่งในคืนหนึ่งหลวงพี่นะไปนอนที่บ้านโยมผมต้องนอนอยู่เพียงลำพังคนเดียวคืนนั้นผมสวดมน์แล้วก็กรวดน้ำอย่างเคยเมื่อกลับเข้ามานอนมันก็รู้สึกแปลกๆหมาในวัดมันหอนกันผีสังเกต โดยเฉพาะไอ้ตัวที่อยู่ใกล้ๆกุฏิผมนี่มันส่งเสียงหอนยืดยาวจนหน้าขนลุกผมได้ยินเสียงดังเหมือนกับคนเดินอยู่รอบๆกุฏิก็พยายามรวบรวมความกล้าลุกขึ้นไปมองที่หน้าต่างก็ไม่เห็นมีใครเห็นแต่หมาที่โกงคอหอนกันอยู่นะ่ะเสียงนั้นยังคงดังอยู่เสียงหมาก็หอนอยู่อย่างนั้นจนผมนอนไม่หลับผมก็เลยหลับตาภาวนาแผ่เมตตาบอกว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ ขอให้อย่ามารบกวนเพราะกำลังจะจำวัดแล้วจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้จากนั้นก็แปลกเพราะว่าเสียงนั้นค่อยคอยเงียบหายไปแล้วหมาก็เลิกหอนลงเฉยเแม้ว่าขณะนั้นผมจะกลัวมากแต่ก็พยายามขมตาให้หลับลงนึกว่าแค่คืนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้หลวงพี่แกก็จะกลับมาแล้วแล้วในที่สุดผมก็ขมตาหลับได้สำเร็จมาตื่นเอาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงดังเอียดอาดเอียดอาดอยู่ตรงปลายเท้า เสียงมันขนเดินผมลืมตาขึ้นมามองดูทีแรกก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอหลับตาลงเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกเสียงนั้นมันดังไม่มากแต่ก็ได้ยินชัดเจนเลยทีเดียวขณะนั้นความกลัวเริ่มครอบงำจิตใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ตัดสินใจลืมตาขึ้นมามองดูอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างก็เงียบเงียบสนิทเหมือนเดิมไม่มีเสียงเดินเสียงดังเอียดอัดอะไรผมก็เลยลืมตาอยู่อย่างนั้นชั่วสักพักใหญ่ แต่ก็ไม่กล้าพอที่จะลุกขึ้นมาเปิดไฟดูทุกอย่างก็เป็นปกติดีจนผมมั่นใจว่าคงไม่มีอะไรแล้วผมก็เลยหลับตาขมตาให้หลับเพื่อจะได้พ้นคืนนี้ไปเสียทีและคราวนี้นี่เองที่ผมต้องร้องตะโกนลั่นวัดเพราะว่าขณะที่ผมกำลังหลับตาอยู่นั่นรู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นๆมาจับที่ขาทั้งสองข้างตรงบริเวณหน้าแข้งนั่นแหละเมื่อลืมตาขึ้นมองผมก็เห็นเต็มตาว่ะ ผู้ที่มาจับข้อเท้าผมนั้นคือญาติของผมคนหนึ่งซึ่งผมเรียกแกว่าพี่โตเป็นลูกชายคนโตของลุงผมเสียงร้องตะโกนน้องผมึงเกิดเพราะความตกใจทำให้ร่างพี่โตหายไปต่อหน้าต่อตาเฉยๆซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ผมงงมากขึ้นว่าทำไมถึงเห็นพี่โตอยู่ในกุฏิแล้วแกหายไปได้ยังไงผมรู้สึกไม่ดีก็เลยไปขอนอนกับพระในอีกกุฏิหนึ่งจนกระทั่งเช้า ประมาณเที่ยงวันนั้นผมก็ได้รับข่าวร้ายจากทางบ้านว่าพี่โตนะ่ะเสียชีวิตเนื่องจากถูกยิงแต่ว่าเพิ่งจะรู้ข่าวแล้วก็เพิ่งไปรับศพกลับมาจากโรงพยาบาลเพื่อนำมาตั้งสวดที่วัดและเผาที่วัดและในเย็นนั้นผมก็ได้ทำพิธีสวดศพให้กับพี่โตโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อนพี่โตถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่เย็นวานไม่มีใครรู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรซึ่งอาจจะเป็นการยิงผิดตัว เพราะว่าที่จังหวัดบ้านเกิดของผมนั้นน่ะมีนักเลงและเจ้าพ่ออยู่กันเยอะแต่ว่าพี่โตเป็นคนดีมีความประพฤติดีไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครกลับมาถูกยิงตายอย่างปริศนาผมเชื่อเหลือเกินว่าคืนนั้นวิญญาณพี่โตได้มาหาผมจริงๆแกอาจจะอยากมาลาผมหรืออาจจะอยากมาขอความช่วยเหลืออะไรจากผมก็ได้แต่ผมจิตใจไม่เข้มแข็งพอที่จะพบกับวิญญาณน้องแกได้นาน ก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจวิญญาณพี่โตก็รีบจากไปในที่สุดมันเป็นเรื่องจริงที่เหลือเชื่อแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับมากับตัวเองอย่างเต็มตาเสียงที่ผมได้ยินในคืนนั้นยังแว่วอยู่ในหูภาพที่เห็นยังคงติดตาและรสสัมผัสอันเย็นยะเยือกจากมือของวิญญาณพี่โตนี่ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของผมจวบจนปัจจุบันครับผมสึกออกมาจากการเป็นพระ แล้วก็เดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพซึ่งหลังจากที่ศึกออกมาผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องวิญญาณอีกเลยมันคงจะเป็นเพราะขณะที่ยังเป็นพระนั้นผมยังคงแข่งอยู่ในศีลในธรรมวิญญาณจึงมาปรากฏให้เห็นเพื่อขอแบ่งปันผลบุญแต่เมื่อศึกออกมาก็ค่อยๆห่างจากเรื่องที่ว่านี้ก็เลยไม่มีใครอยากมาให้เห็นก็ดีครับอย่ามาให้เห็นกันอีกเลยเพราะขนาดเป็นพระผมยังกลัวขนาดนั้นแล้วตอนเนี้ ผมเป็นแค่คนธรรมดานี่ผมจะกลัวขนาดไหนก็ไม่รู้มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับตอนที่คุณอาวุธอายุประมาณหกเจ็ดขวบก็มักจะติดสอยห้อยตามพ่อไปหาปลากัดตรงหนองน้ำบริเวณบ้านกันตังใต้นี่เป็นประจำ จำได้ว่าในตอนนั้นไม่มีเสียนประกัดคนไหนที่ไม่ต้องการปลานักสู้จากหนองน้ำแห่งนี้เพราะว่าพวกมันทั้งกัดเก่งปากคมแถมยังอดทนต่อคมปากของคู่ต่อสู้อีกตั้งหากมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณอาวุธพ่อแล้วก็อาโชคซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อออกไปหาเจ้านักสู้ตัวเล็กแห่งลุ่มน้ำในหนองน้ำที่ว่านี้ ทุกคนก็เพลิดเพลินกับการหาปลาจนกระทั่งเวลาเกือบจะพลบค่ำอยู่แล้วท่านใดนั้นเองขณะที่กำลังก้มก้มเงยเงยอยู่กับการสำรวจกอหญ้าในหนองน้ำอาโชคซึ่งได้แยกออกไปคนละทางกับพ่อในตอนแรกก็วิ่งลุยน้ำหน้าตาตื่นฝ่าดงต้นแก้มปลาหมออย่างชนิดที่เรียกว่าไม่กลัวหนามต้นไม้ชนิดนี้จะตำเท้าเอาตรงเข้ามาหาพ่อพร้อมกับปากก็ตะโกนบอก ผีหลอกผีหลอกแต่ด้วยความที่พ่อไม่เป็นคนตกใจอะไรง่ายๆทันทีที่เห็นอากับกิริยาของอาโชคแทนที่แกจะตะเลิดตามอาโชคไปพ่อกลับดึงมืออาโชคไว้แล้วก็ไต่สวนเรื่องราวความเป็นมาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนทำให้ได้ใจความว่าเมื่ออาโชคได้แยกจากทุกคนแล้วก็เข้าไปสำรวจวอดปลา บริเวณชายป่าสมดจริมหนองน้ำด้านทิศตะวันตกขณะที่กำลังง่วนอยู่กับกิจกรรมตรงหน้านั้นบังเอิญสายตาของแกก็เลือบไปเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนดำเป็นเงาตะคุ่มอยู่ข้างๆต้นสมดจใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่ไม่ถึง20เมตรด้วยความสงสัยว่าผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้เป็นใครมาจากไหนก็ทำให้แกตัดสินใจหยุดสำรวจบอดปลาชั่วคราว ก่อนที่จะเดินดิ่งเข้าไปหาหล่อนอยังไม่รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลแต่อย่างใดแต่ยังไม่ทันที่อาโชคจะเข้าไปถึงร่างผู้หญิงคนนั้นหล่อนกลับหลบวูบเข้าไปหลังต้นเสมจแล้วก็ออกวิ่งลุยน้ําเสียงดังจอมจอม,จ,อมจากนั้นก็หายลับเข้าไปใต้ต้นไทรใหญ่ซึ่งอยู่ถัดไปแค่ไม่กี่เมตรจากอากัปกิริยาแปลกๆของหญิงสาวคนนี้ก็ทําให้อาโชคจําต้องก้าวตามหล่อนไปติดๆ แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ใต้ต้นสายใหญ่นั้นพอไปถึงตรงบริเวณที่หลอนหายไปแกก็สอดสายสายตามองหาร่างของหญิงลึกลับแต่จนแล้วจนรอดแม้พยายามสักเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นร่างบุคคลที่ต้องการแต่อย่างใดแกสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอันมากเนื่องจากความจริงแกไม่ได้ทิ้งช่วงระยะห่างระหว่างหญิงแปลกหน้ากับแกสักเท่าไหร่แต่ทำไมหลอนถึงได้หายไปเร็วจัง คิดไปคิดมาเมื่อว่าเหตุการณ์จะไม่เข้าท่าซะแล้วอาโชคก็ทำท่าจะถอยกลับออกมาจากใต้ต้นไทรใหญ่เพื่อจะกลับมาตรงที่พ่อแล้วก็คุณอาวุธหาปลากัดอยู่แต่ยังไม่ทันที่แกจะถอยออกมาจากที่ตรงนั้นกลับบังเกิดกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาแตะจมูกอย่างจังจนทำให้เกือบพังอหงายกลิ่นดังกล่าวทำให้แกเลิกสนใจผู้หญิงคนนั้นชั่วคราว แล้วก็กลับมาสำรวจต้นตอที่มาของกลิ่นแทนอาโชคลงมือค้นหารอบๆใต้โคนต้นไทรอยู่พักใหญ่กระทั่งแกต้องมาหยุดชะงักอยู่ตรงใต้กิ่งสายใหญ่ซึ่งทรงกลิ่นรุนแรงที่สุดจากนั้นแกก็ค่อยๆแงงหน้ามองขึ้นไปบนกิ่งสทรใหญ่ที่ว่านั้นโอ้ยคุณพระช่วยอาโชคนร้องเสียงหลงเมื่อสายตาของแกเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างพาดอยู่บนกิ่งไทร สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากร่างของคนที่เริ่มเน่าเฟะมีหนอนตายออกมาจากร่างนั้นยัวเยีะไปหมดและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้อาโชคต้องตะเลิดออกมาจากป่าซึ่งพอฟังเรื่องราวที่อาโชคถ่ายทอดให้ฟังจบพ่อก็เสนอความเห็นว่าเราน่าจะไปแจ้งความที่โรงพักอำเภอกันตัง เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาพิสูจน์ศพผู้ตายที่นอนพาดอยู่บนกิ่งไทรว่าเป็นใครมาจากไหนกันแน่หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นได้ผ่านไปแม่นานทุกคนก็ได้ทราบข่าวมาจากโรงพักอีกทีว่าศพคนตายที่อาโชคไปเจอนะ่ะเป็นศพหญิงสาวจากภาคอีสานคนหนึ่งที่มาร้องเพลงอยู่ในห้องอาหารแถวท่าเรือกันตังแต่ว่าหล่อนโดนพวกตังเกหลอกไปคมขืนแล้วก็ฆ่าหมกป่าไว้ ส่วนสาเหตุที่ศพของหลอนต้องไปพาดอยู่บนกิ่งไทรก็เนื่องมาจากบริเวณหนองน้ำที่กล่าวถึงนี่จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลเวลาน้ำขึ้นสายน้ำจะพัดพาเอาสิ่งของขยะต่างๆลอยตามน้ำมาด้วยและพอน้ำลงขยะเหล่านั้นก็ต้องไปติดอยู่บนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่รายรอบหนองน้ำทั้งนี้ก็รวมถึงศพของหญิงสาวที่โดนฆ่าหมกปากคนนี้ด้วยครับ